หมื่นสิทธิสงครามวีรบุรุษนักรบผู้กล้าแห่งเมืองตราดที่หายจากหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวของหมื่นสิทธิสงครามเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษผู้กล้าท่านหนึ่งที่มีนิวาสสถานอยู่ณเมืองตราดและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในตำราพิชัยสงครามคนหนึ่งในกองทัพแห่งราชอาณาจักรสยามที่นำโดยเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงหเสนีในคราวการพระราชสงครามระหว่างไทยกับยวนสมัยรัชกาลที่3นะครับชื่อหมื่นสิทธิสงครามปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ครั้งแรกในหนังสือที่เชื่อกันว่าเป็นบันทึกการรบของเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงหเสนีแม่ทัพคู่บัลลังก์ในรัชกาลที่3เรียกกันว่าอานามสยามยุทธหนังสือนี้ได้กล่าวถึงวีรกรรมของหมื่นสิทธิสงครามไว้อย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนี้จะได้กล่าวถึงมูลเหตุของการศึกและเหตุที่หมื่นสิทธิสงครามในฐานะขุนนางเมืองตราดต้องร่วมรบในศึกครั้งนี้ในปีพุทธศักราช2376รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวเกิดการจลาจลในเมืองยวนหัวเมืองต่างๆรวมถึงเมืองตราดจึงส่งคนออกไปสืบข่าวแจ้งเข้ามาทางพระนครบอกความเป็นไปของเมืองเขมรและเมืองยวนดังนี้ในปีมะสิงเบญจสุขจุลศักราช1195ครั้งนั้นกรมการเมืองพัทธวงศ์เมืองนครเสียมราชเมืองจันทบุรีเมืองตราดต่างพากันแต่งขุนหมื่นกับไพ่ไปสืบราชการที่เมืองเขมรและเมืองยวนต่างๆนั้นสืบได้ข้อราชการด้านเมืองยวนมาทั้ง4มาได้ทั้ง4เมืองจึงมีใบบอกกิจการบ้านเมืองยวนเข้ามากรุงเทพขอความในใบบอกทั้ง4หัวเมืองนี้ต้องการทางนั้นมีพวกจีนลูกค้าที่อยู่เมืองไซง่อนและเมืองโล่งโง่ซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นฝ่ายยวนพวกจีนในเมืองทั้งสองตำบลนี้หนีข้าศึกที่เกิดจนขึ้นในเมืองไซง่อนนี้เข้ามาอาศัยที่เมืองตราดบ้างเมืองจันทบุรีบ้างเมื่อความทราบแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพระคลังดิษบุญนาถเป็นแม่ทัพเรือกับเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงหเสนีเป็นแม่ทัพบกและแม่ทัพใหญ่ยกกองทัพไปรบยวนและขณะนั้นได้เจนไพร่พลเมืองตราดไปในงานพระราชสงครามนั้นด้วยโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังดิษซึ่งว่าที่สมุหพระกลาโหมนั้นถืออาญาสิทธิ์เป็นแม่ทัพเรือคุมไพร่พล 15,000บรรทุกเรือรุกมีชื่อในกลุ่มออกไปเกณฑ์เล่ชายเมืองตราดเมืองจันทบุรีและเล่หัวเมืองเขมรที่เมืองกำปอกและเมืองเขมรป่ายางรวมกันอีก 5,000 รวมเป็น 20,000 นายทัพเรือนั้นยกไปตีเมืองบรรทาราชฝ่ายยวนให้แตกจงได้ทั้งนี้เจ้าพระยาพระคลังในฐานะแม่ทัพเรือได้บัญชาจัดการหน้าที่ในกองทัพพระเจ้าพระยาพหุนพลเทพเป็นแม่ทัพหน้าให้พระยาราชวังสันเป็นทัพนำหน้าเจ้าพระยาพลเทพส่วนพระยาตราดนั้นเป็นปีกซ้ายปีกขวาของกองทัพกรณีเมื่อยกทัพเรือเข้าตีปรากฏว่าระหว่างทำศึกในลำน้ำนั้นบรรดาแม่ทัพนายกองเหล่านั้นพากันทอดสมอเรือเสียเพราะเห็นเรือยวนขวางกั้นอยู่เต็มลำคลองทำให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชาต้องทำการรุกทางบุกแต่ฝ่ายเดียวเป็นการเสียหายแก่ราชการทัพอย่างยิ่งจึงมีการพิจารณาโทษแม่ทัพนายกองเหล่านั้นซึ่งปรากฏชื่อพระยาตราดในครั้งนั้นด้วยโดยต้องโทษประหารชีวิตแต่ภายหลังเจ้าพระยาพระคลังขอให้ลดโทษเหลือเพียงภาคทันเท่านั้นพอ
ข่าวกันว่าในครั้งนั้นกองทัพเรือของเจ้าพระยาพระคลังไปช่วยกองทัพ บกไม่ทันเนื่องจากไม่มีลุมจึงตั้งทัพอยู่เพียงเมืองตราดที่ตำบลแหลมหินและตั้งค่ายที่ตำบลแหลมเทียนเจ้าพระยาบุรีเมษาเห็นว่าในการสงครามครั้งนี้กองทัพเรือไม่ยกมาตามนัดเจ้าผิดก็ไม่ได้เพราะไม่มีลุมจึงเขียนใบบอกกาบังคมทูลให้ความเห็นว่าควรจะให้เจ้าพระยาพระคลังคุมกองทัพเรือขับตาทัพอยู่ที่เมืองตราก่อนเพื่อจะได้เป็นที่เกรงขามของพวกยวนซึ่งทรงพระราโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นไปตามนั้นกองทัพเรือรายจึงเข้าจอดที่ตำบลทุ่งใหญ่คือตำบลแหลมหินในปัจจุบันและตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลแหลมเกียดระหว่างพักกองทัพอยู่นั้นกองทัพเรือไทยได้พร้อมใจการสร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งให้ชื่อว่าวัดดูฐานิมิตทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งกองทัพเรือไทยได้เคยนำทหารมาตั้งฐานทัพอยู่ที่นี่